เด็ดตั้งป้อมนะครับเปิดลูกนี้เข้ามาสกัดมาเข้าทางปืนครับดาวินเบิร์ชยิงบดเอาปลิ้นมาตุ๊ดเดียวยิงติดเซฟแต่ว่าบอลปลิ้นมาไม่มีดวงครับโอ้โหตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ก็วินเซฟแล้วนะครับจังหวะแรกแต่ว่าบอลมันมาเข้าทางครับแล้วตะกอมมันนี่ต้องประท้วงเลยครับเล่นของเลเวลคือพยายามจะประท้วงว่าน่าจะล้ำนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนครับว่าจะเป็นประตูหรือเปล่ายังสกอร์เนี่ยยังไม่ขึ้นมาแต่ว่าผู้เล่นของโรชแนนอ่ะเทไปแล้วนะครับกำลังจะเก็บ3คะแนนได้อยู่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวต้องขอคำปรึกษาจากกลุ่มกับเส้นก่อนนะครับผู้ตัดสินเบนแมสซอเทนบอกให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแยกไปก่อนโอ้โหจะมาดราม่าเอาในช่วงท้ายเกมนะครับเดี๋ยวรอดูภาพช้าจริงๆ จังหวะบอลออกจากเท้าของกราเวนเบิร์ชจริงๆคนที่ล้ำน่ะคือก็มีส่วนกับการเล่นอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าผู้กับเส้นน่ะไม่ได้เป่าครับน้องให้นะครับวิ่งไปแล้วสงสัยกลับในแผนนี้สงสัยจะให้นะครับหนึ่งครับให้ประตูครับก็ตีเสมอได้จากจังหวะจ่ายทะลุช่องมาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆนะตัวล้ำก็เหลื่อมมานิดนึงนะครับที่จิ้มไปก่อนที่บอลจะถึงตัวที่เข้าไปยิงติดแซงของกูนเมื่อสักครู่เนี่ยตำแหน่งผู้เล่นของเวชูก็ยังไม่ยอมไม่แน่ใจว่าผู้สื่อยกหรือเปล่าเราไม่เห็นมุมจากรีเพลย์อาจจะไปเอาเรื่องผู้กำกับเส้นแล้วชูมันผู้ตัดสินเป่าปรามไว้ครับแต่ก็ตัดสินให้เป็นประตูของโรชแนร์ไปแล้วนะครับโอ้เซ็งนะครับอาจจะเก็บ3คะแนนอยู่แล้วนะครับกวินก็มีโอกาสจะเก็บคลีนชีทอยู่แล้วนี่คือแม้ว่าจะเป็นเกมที่ไม่ได้มีผลกับโควต้าใดๆแล้วนะครับแต่ว่าช็อปก็เต็มที่จริงๆครับเลเวล